สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าเติร์ก Z6Aดาวเทียมสื่อสารที่สร้างขึ้นในตุรกีดวงแรกถูกส่งขึ้นห้วงอวกาศโดยจรวด Falcon 9ของ SpaceX จากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเรเจป ไตยิป แอร์โดอันประธานาธิบดีตุรกีเปิดเผยระหว่างร่วมพิธีปล่อยดาวเทียมผ่านทางระบบวิดีโอว่าการปล่อยดาวเทียมในครั้งนี้ทำให้ตุรกีเข้าสู่ระยะใหม่ในการผลิตดาวเทียมโดยดาวเทียม 6A ระดับชาติของเราจะสนับสนุนการสำรองข้อมูลของดาวเทียมที่มีอยู่เดิมพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถอับดุลกาดีอูราโลกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานของตุรกีเปิดเผยว่าได้รับสัญญาณแรกจากดาวเทียมเติร์ก Z6A ภายหลังการปล่อยสู่ห้วงอวกาศแล้ว67นาทีซึ่งเป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้โดยดาวเทียมดวงนี้มีกำหนดเข้าสู่วงโคจรปฏิบัติการที่ระดับความสูง 35,786 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกและดำเนินการทดสอบในวงโคจรเป็นเวลา1เดือนเมื่อวันจันทร์ที่8กรกฎาคมแถลงการจากอูราโลกรูบอกว่าดาวเทียมดวงนี้จะปฏิบัติหน้าที่ลองจิจูด42องศาตะวันออกซึ่งจะขยายพื้นที่บริการสื่อสารของตุรกีครอบคลุมผู้คน 5,000 ล้านคนอันหนึ่งเมื่อเดือนเมษายน2023ตุรกีได้ปล่อยยานไอมิชดาวเทียมที่ออกแบบและผลิตภายในประเทศดวงแรกสู่วงโคจรด้วยจรวด Falcon 9จากรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้ว The Turksat 6A mission, a geostationary Earth orbit, and the population reached by Turkey's satellites will expand from 3.5 billion people. Weather was a bit of a watch item for us today, but things are now looking good for lift.Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Yerli ve milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak.Ve kapasiteyi daha da artıracaktır. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor. Falcon 9 has successfully lifted off from Slick 40 carrying the Turksat 6A satellite vehicle. As the rocket continues to ascend, be sure to watch the stage 1 to 100 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth and get in for stage separation, which is when the first and second stages of Falcon separate from one another.We're now just about 40 seconds away from deployment of the payload deploy confirmed.